ยกตัวอย่างแจ็คสันหวังแล้วกันเขาจะพูดได้หลายภาษามากจีนอังกฤษเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกกี่ภาษาก็ไม่รู้ว่าคือพูดได้หลายภาษาเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องภาษาและอะไรเงี้ยแล้วก็ความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็หน้าตาอีกคือแบบโอ้โหเรียกว่าเป็นไอดอลแบบครบทุกด้านมากๆคนเนี้ยคนก็จะเรียกว่าโอเคคนเนี้ยคือไอดอลนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแพล1995ค่ะเพื่อนพับ1998ครับต้อนรับทุกคนนะคะเดิมเลยกับรายการเด็กสมัยนี้นะคะวันนี้จะมาพูดกันเรื่องอะไรวันนี้นะครับเป็นเรื่องของโอ้โหโดยรวมเลยไอดอลนั่นเองครับผมไอดอลเป็นคำที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเยอะมากไอดอลเน็ตไอดอลต่างๆเราได้ยินแบบในหลายบริบทบางทีเราไม่แน่ใจว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรใช่แล้วก็แบบตามโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok เข้ามาใช่ไหมก็เป็นแอปพลิเคชันนึงที่แบบว่าโอ้โหดังแล้วก็สร้างคนให้แบบว่าเป็นที่รู้จักมากมายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการแบบว่าเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยคนเหล่านี้เราจะสามารถเรียกว่าไอดอลได้ไหมก็คือวันนี้หยิบเรื่องของไอดอลมาพูดแล้วกันจะได้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจความหมายของไอดอลมากขึ้นผมมาไปเสิร์ชความหมายของคำว่าไอดอล IDOL เนี่ยตามพจนานุกรมนะเขาบอกว่าไอดอลมีความหมายตรงตัวว่าเทวรูปที่ผู้คนบูชาคือถ้าเกิดใครได้ดูพวกแบบหนังล่าขุมทรัพย์พวกแบบอินเดียนาโจนอะไรเงี้ยตัวพระเอกเนี่ยมันจะไปล่าแบบไอดอลก็คือเหมือนกับเทวรูปที่อยู่ในแบบพีระมิดอยู่ในปราสาทลึกลับอะไรเงี้ยคือไอดอลเป็นสิ่งที่คนบูชามีกลุ่มคนที่แบบรับถือใช่แต่ว่าในอีกความหมายอีกลักษณะนึงก็คือบุคคลที่เป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างเป็นต้นแบบอย่างเช่นสังคมส่วนใหญ่มองเห็นว่าเป็นคนดีในเรื่องของหน้าตาความสามารถการเรียนอาจสมมติว่าในโรงเรียนเราก็อาจจะเห็นแบบเขาเป็นไอดอลด้านการเรียนนะโหเรียนเก่งเกรด4ทุกวิชาเนี่ยเราก็สามารถยกเขาเป็นไอดอลในด้านต่างๆเลือกได้เลยอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นคนที่มีแววรุ่งมีผู้คนชื่นชอบและติดตามผลงานอยู่มากเราเห็นรูปเราเห็นไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วเรารู้สึกว่าอยากซื้อเสื้อผ้าใส่ตามเขาอยากลงรูปแนวเดียวกับเขาอยากแต่งหน้าตามเขาสำหรับผู้หญิงทั้งหลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือมีความน่าสนใจดูดีบางอย่างที่ทำให้คนนะอยากทำตามอ่ะได้คำจับคันประมาณนี้หรือย่างนี้ละกันหรือแบบว่าเรามีใครคนใดคนนึงที่เราเห็นรู้สึกว่าโหเราอยากได้เขาเป็นแบบอย่างมากคือเขาเป็นแรงบันดาลใจของเราในการใช้ชีวิตต่างๆใช่เรารู้สึกว่าโหเขาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ผลักดันเราในด้านนี้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไปในทางแบบด้านดีๆนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าในยุคนี้นะถ้าเกิดเราพูดคำว่าไอดอลอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะคิดถึงก็คือนักร้องเหล่าศิลปินต่างๆที่ขึ้นชื่อว่าไอดอลชัดเจนส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียกอย่างเช่นเคป๊อปอ่ะพวกศิลปินเกาหลีอย่างเงี้ยเราใช่ว่าเขาคือไอดอลของเราไอดอลคือมันจะมีความต่างกับนักร้องหรือว่าศิลปินแบบเหมือนนิดนึงก็คือไอดอลเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับแบบว่าเราเห็นเขาเนี่ยแทบจะเพียบพร้อมในทุกด้านหน้าตาร้องเพลงเต้นบางคนมีการแสดงเสริมบางคนมีทักษะบางอย่างความพิเศษที่ทำให้เราโอ้โหเพอร์เฟกต์จังเลยอ่ะคนคนนี้เยอะตัวอย่างแจ็คสันหวังแล้วกันเขาจะพูดได้หลายภาษามากจีนอังกฤษเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกกี่ภาษาก็ไม่รู้ว่าคือพูดได้หลายภาษาเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องภาษาและอะไรเงี้ยแล้วก็ความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็หน้าตาอีกคือแบบโอ้โหเรียกว่าเป็นไอดอลแบบครบทุกด้านมากๆคนเนี้ยคนก็จะเรียกว่าโอเคคนเนี้ยคือไอดอลนะในเอาในแถวบ้านเราที่นิยมก็จะมีไอดอลเกาหลีแล้วก็ไอดอลจากทางญี่ปุ่นก็คือเคป๊อปเจป๊อปแล้วก็ในของไทยเองก็มีก็เป็นทีป๊อปอะไรอย่างงี้ซึ่งเราจะแบบวัยรุ่นเนาะก็จะติดตามแล้วก็แบบชื่นชมในผลงานต่างๆที่ไอดอลเหล่านี้ออกมาแต่ก่อนอื่นจะมาพูดถึงว่าไอ้ K-pop J-pop T-pop เนี่ยพี่รู้ไหมว่ามันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันมันมีความต่างกันแต่ละอันด้วยวัฒนธรรมด้วยระบบด้วยอะไรบางอย่างความนิค่านิยมต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้แบบ3ประเทศเนี้ยส่งออกไอดอลที่แบบไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้อันนี้คือคิดเองนะความคิดเห็นส่วนตัวรู้สึกว่า K-pop อ่ะจะมีความเซ็กซี่แต่ว่า J-pop อ่ะจะมีความแบบน่ารักใสๆสดใสอันนี้คือที่พี่มองเห็นแล้วก็คิดเองนะส่วนไทยเราอ่ะก็จะเป็นแบบผมว่าจะมีความหนักนิดนึงบ้างใช่คู่ๆใช่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 แบบนั้นเอาเป็นเกาหลีก่อนละกันคือระบบของเกาหลีส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะที่เราเห็นกันก็คือเวลาเขาจะทำไอดอลกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มจากค่ายก่อน3บริษัทยักษ์ใหญ่ก็คือ JYP Entertainment SM Entertainment และก็ YG เขาจะมีประธานค่ายแต่ละคนนะเขาจะคิดว่าเขาอยากทำวงแบบไหนเขาจะออกแบบกับทีมเขาแหละว่าอยากได้วงคาแรคเตอร์ยังไงเช่นอยากได้วงคิวๆน่ารักอยากได้วง Girl Crush Girl Crush เนี่ยมันคือวงที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงแต่เท่เป็นวงที่ผู้หญิงด้วยกันเนี่ยยึดในความเท่ของเขายกตัวอย่างก็คือแบบ ITZY แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นในช่วงของเดบิวต์แรก
แรกนะพอไปเรื่อยๆเงี้ยพอเขาจับทางได้ว่าทางไหนเวิร์กอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นมีความเวอร์ซาทายมีความหลากหลายอ่ะเสร็จแล้วพอเขาคิดคอนเซปต์อะไรมาเรียบร้อยว่าสมาชิกเท่านี้คอนเซปต์ประมาณนี้เขาก็จะหยิบจับเด็กฝึกที่มาจากการออดิชั่นก็ตามมาจากรายการ Survivor ก็ตามหรือว่ามาจากแมวมองก็ตามรายการ Survivor ก็เช่นอาจจะพูดไปก็คือ Twice เนี่ย JYP เขาจัดรายการประกวดขึ้นมาชื่อรายการ16ก็คือให้คนมาสมัครอะไรอย่างงี้แล้วก็คัดจนถึงรอบสุดท้ายเหลือ9คนซึ่งก็มีชาวต่างชาติครึ่งนึงด้วยนะเพราะว่าแบบเปิดกว้างมากอะไรอย่างงี้ก็คนดูก็จะรู้สึกผูกพันกับไอดอลตั้งแต่แบบยังไม่ทีวีเลยเพราะว่าเราดูรายการเนี่ยมั้ยครับเสร็จแล้วพอเขาเจอเด็กฝึกที่คาแรคเตอร์เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่เขาจะได้อย่างเงี้ยเขาก็จับมาใส่ฟอร์มเป็นวงแล้วก็อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากคือเคมีบางทีสมาชิกคนนี้อยู่ในวงแต่ว่าเอาคนนี้มามันหน้าตาเคมีไม่ได้ไม่เข้ากันก็ไม่ได้ก็คือต้องเลือกสมาชิกที่แบบไปด้วยกันสวยส่งเสริมกันเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องอะไรเกาหลีจะแน่นเพราะว่าเขาคิดมาแบบบทแล้วปั๊บหมายถึงว่าอาจจะละเอียดทุกขั้นตอนใช่ใช่อีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำกับวงก็คือการมอบตำแหน่งครับผมในเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีเนี่ยเขาจะมีการมอบคนนี้หน้าตาสวยพิมพ์นิยมของเกาหลีมากที่สุดจะให้เป็นตำแหน่งวิชวลเป็นหน้าตาของวงอย่างเช่นRed Velvetอย่างเงี้ยก็จะมีไอรีนที่เป็นวิชวลก็คือคนเกาหลียอมรับแล้วว่าสวยจริงๆคนนี้สวยที่สุดแล้วมองแล้วสวยพุ่งก็เวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางซะเยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเมนแดนซ์ก็คือด้วยความที่ขายเต้นคนนี้ลายเต้นดีที่สุดเวลาที่มีท่อนเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะได้เต้นตรงกลางอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแรปเปอร์เนาะเพราะว่าในเพลงเกาหลีเคป๊อปเสียงเป็นสุดท่อนแรปใช่แล้วก็จะมีแบบสายโวคอลคนนี้ร้องเพลงแข็งแรงก็จะได้แบบขึ้นโน้ตโหนเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีก็จะเป็นประมาณนี้ไปที่ญี่ปุ่นพี่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างต่างกันที่เราเห็นนะก็คือจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับสโมสรฟุตบอลคือเหมือนกับเนี่ยเป็นสโมสรนึงขึ้นมายกตัวอย่างเลยที่นึกถึงอันแรกเลย AKB AKB เขาเรียกเขาจะเป็นระบบแบบว่ามีโปรเจกต์ขึ้นเนี่ยขึ้นมาเขาจะไปหาเด็กสาวที่มาร่วมเป็นสมาชิกวงไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กฝึกก็ได้เพราะว่าแบบเขาอยากได้คอนเซปต์ของสาวข้างบ้านเดี๋ยวเรามาแคร์ความคือที่บอกว่าเหมือนระบบฟุตบอลเนี่ยคือสมาชิกเวลาเข้าไปร่วมวงแล้วเนี่ยเขาสามารถแกรดออกจากวงจบการศึกษาจากวงก็คือเหมือนกับแบบอิ่มตัวแล้วออกแล้วไม่ต่อแล้วแต่ว่าวงยังอยู่คือไม่ได้เหมือนเกาหลีที่ต้องเป็นสมาชิกคนนี้ไม่มีเพิ่มไม่มีลบแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยคุณออกได้เดี๋ยวเรามีเจนใหม่เข้ามาซึ่งยังเป็นระบบแต่ว่ายังเป็นวงเดิมอยู่เป็นวงเดิมยังมีแบบการโปรโมทแบบเดิมก็จะเป็นเจนไปอะไรอย่างนี้ครับหลายๆคนจะได้ยินบ่อยเรื่องแบบว่าโอเคคนนี้จบการศึกษาออกจากวงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบไปต่อยอดอะไรอย่างนี้ก็จบได้ดีอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมอย่างที่บอกไปภาพลักษณ์ของสาวข้างบ้านเนี่ยคือด้วยความที่ไอดอลญี่ปุ่นเขาไม่ได้เน้นความเพอร์เฟกต์เขาไม่ได้เน้นแบบโอ้โหคนนี้ร้องเพลงได้เต้นเก่งสวยสะพรั่งมาเชียวอะไรอย่างเงี้ยเขาเน้นความพยายามให้ที่แฟนคลับเห็นไอดอล you can meet อันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับไอดอลที่คุณสามารถพบเจอได้เป็นเด็กสาวข้างบ้านการวางบทบาทของวงแบบนี้ทำให้เกิดอัตลักษณ์ที่มากกว่าการเป็นแค่นักร้องนักเต้นเพราะว่าคุณจะสามารถเห็นพัฒนาการเขาเรียกอะไรมันเป็นอีกเวย์นึงของไอดอลครับคือมันจะใกล้กับเรามากยิ่งขึ้นทุกคนใช่เพราะว่ามันจะมีอะไรนะบัตรจับมือใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มีแบบเทเตอร์ให้ดูทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เห็นแล้วก็มีการเลือกตั้งมีกิจกรรมให้ engagement กับแฟนคลับซึ่งก็จะไม่ค่อยเห็นจากเกาหลีเท่าไหร่ระยะเวลาการฝึกก็ได้ง่ายๆระยะเวลาการฝึกคือเขาไม่ได้ว่าต้องแบบว่าโอ้โหมา4ปี5ปีใช่แล้วค่อยมาแบบเข้าวงได้นะอันนี้จริงๆเทรนมาประมาณสัก2เดือนอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาอยู่ได้แล้วนอกนั้นคุณก็ใช้เวลาในการแบบว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้แฟนๆเห็นว่าโอเคแบบคุณมีความพยายามนะคุณแบบมีความสามารถนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆก็สนับสนุนสนับสนุนใช่ครับเหมือนแฟนคลับกำลังมีน้องสาวหรือมีเพื่อนใช่เราหรือเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโพได้หลายแบบเนาะโพที่ของไทยเนี่ยไอดอลที่เราจะรู้สึกว่าเราเห็นเป็นที่นิยมในทุกยุคก็คือในรูปแบบของวงแบนด์นะพี่คือไอดอลที่แบบว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์อะไรเงี้ยก็คือจะมีมาเป็นช่วงๆแต่ว่าที่เราเห็นแบบมาทุกยุคอยู่ทุกยุคเลยอ่ะคือวงแบนด์ที่มันโดดเด่นเนี่ยคือมันจะมักจะเกิดจากการพร้อมวงกันเองของสมาชิกเนาะอย่างเช่นอะไรนะทีแมนดาวทินดี้เบิร์ดอะไรยุคนี้ยุคก่อนก็จะเป็นบอดี้สแลมแคสส่วนใหญ่เขาจะมีการรวมวงทำเพลงขึ้นมาเองแล้วส่งเดโมให้ค่ายไปพี่แบบยุคก่อนก็จะเป็นอาแกรมมี่อาร์เอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือไม่ก็จะมาจากรายการประกวดซึ่งคาแรคเตอร์วงหรือว่าการทำเพลงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมาจากตัวศิลปินเองคือค่ายอาจจะมีซัพพอร์ตอาจจะมีช่วยบ้างก็คือแต่ว่าก็จะมีที่เหมือนกับเกาหลีญี่ปุ่นบ้างเช่นคามิกาเซ่เนาะเราจะเห็นโมเดลคามิกาเซ่ก็คือคล้ายๆจากมันจะเป็นทางเกาหลีก็คือค่ายเนี่ยกำหนดคอนเซปต์วงแล้วดึงสมาชิกมาอย่างที่เราเห็นคล้ายๆญี่ปุ่นก็จะเป็นBNK เนาะที่แบบว่าเป็นรูปแบบของ AKB เลยแต่เหมือนซื้อมา BNK เนี่ยเขาก็เป็นการซื้อเหมือนเป็นวงน้องสาวของ AKB 48แล้วกันของบ้านเราเนี่ยก็เลยเป็น BNK 48ปึ้มรู้จัก BNK ได้ไงเอาเพื่อนละกันตอนแรกอะเห็นมาก่อนแล้วว่ามีวงเนี้ยเกิดขึ้นมี
ีข่าวมีอะไรแชร์กันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกยังไม่รู้จักเพลงคือมันจะมีช่วงเพลงก่อนหน้าที่จะเป็นกระแสก็คือเพลงคุกกี้เสียงไทยใช่ไหมที่ดังเปรี้ยงเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะเห็นแวบๆแล้วแต่พอคุกกี้เสียงไทยมาเราเริ่มเห็นคนแชร์วิดีโอมาตามฟีดเนาะเห็นแฟนแคมของคนนี้เห็นวิดีโอเพลงของคนนี้แล้วก็เราเข้าไปดูรู้สึกว่าอ๋ออ๋อเนี่ยคือ BNK แล้วก็เริ่มแบบว่าทำความรู้จักพี่ก็รู้จักนะรู้จักตอนคุกกี้เสียงไทยเลยคือแบบด้วยความที่เพลงนี้มันน่ารักแล้วมันก็ดังขึ้นมาเป็นกระแสถ้าเต้นก็แบบใช่ถามว่า BNK วงแบบแมสไหมพี่ว่าแมสนะก็คือเป็นวงแรกเลยที่ทำให้พี่อะรู้จักกับวงไอดอลที่แบบว่ามีต้นฉบับต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นแล้วผมรู้สึกว่าระบบที่เขาใช้แบบการเลือกตั้งการเลือกเซมบัสอะไรเงี้ยมันน่าสนใจพี่มันแบบหุ้ยมันมีแบบนี้แล้วก็แบบว่าเราก็ลองเข้าไปตามดูแบบว่าแตะอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็พูดแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีแล้วกันว่าแบบแล้ววงไอดอลญี่ปุ่นเขาอยู่ได้ยังไงหมายถึงว่าการมีส่วนร่วมของแฟนคลับอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นประมาณไหนยังไงใช่ไหมอันนี้คือจากที่หาข้อมูลมานะเขาบอกว่าวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ได้ด้วยแฟนคลับเนาะเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบเมมเบอร์หรือคนในวงนั้นเป็นรายบุคคลอะไรเงี้ยแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าโอตะเนาะซึ่งเพี้ยนคำเนี่ยมาจากโอตาคุหมายถึงคนที่ชอบหรือว่าข้างใครสิ่งหนึ่งมากๆถ้าเกิดอยู่ในวงญี่ปุ่นเพื่อนอาจจะแบบว่าโอเคพอฉันชอบคนนี้ฉันก็อยากจะสนับสนุนคนนี้เพื่อนอาจจะเสียเงินหรือว่าเยอะหน่อยในการที่จะไปหาเมนของปื้มเนาะจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าโอชินะสมมติว่าใน BNK มีปันใช่ไหมเชอร์ปรางพี่โอชิเชอร์ปรางปื้มโอชิปันปื้มก็จะแบบว่าโอเคฉันโอชิคนนี้ฉันก็จะแบบว่าสนับสนุนใช่ว่าผมสนับสนุนคนนี้สนับสนุนด้วยอะไรอย่างเช่นงานจับมือปื้มก็จะโอเคซื้อบัตรซื้ออัลบั้มปื้มก็จะซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการ์ดหรืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับรูปศิลปินนู่นนี่นั่นแล้วพี่อ่ะไปอ่านเหมือนไปเจอเว็บนึงเป็นโอตะคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอชิวงนึงอยู่แล้วเขาอ่ะเสียเงินในการประมูลของปันนี่แหละรูปเป็นรูปการ์ดของปันนี่แหละครึ่งล้านอ่ะราคาก็คือแบบว่าโอ้โหเขาบอกว่าเขารักมากแล้วเขาผมอยากมีเงินไปติ่งแบบนั้นบ้างอ่ะ ผมมีเงินผมก็เอาเหมือนกันนะใช่ จะมีอันนี้ด้วยนะเขาจะมีการให้โหวตเลือกการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็แฟนๆก็จะมีส่วนร่วมด้วยในการเลือกตั้งนู่นนี่นั่นช่วยกันโหวตอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะตรงที่เหมือนเราได้ใกล้ชิดจริงๆก็คือตามคอนเซ็ปต์เขาแหละเป็นคอนเซ็ปต์ระบบแบบของเขาใช่ไหมแต่เกาหลีเราไม่ได้มีเลือกเนาะส่วนใหญ่ทางค่ายจะเป็นคนเลือกมาแล้วใช่ใช่หัวหน้าวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ายเขาจะใช่วงญี่ปุ่นเนี่ยเราแฟนๆสามารถสนับสนุนได้แบบนี้เนาะต่อไปมีรู้จักวงอื่นอีกป่ะไอเพลงเนี้ยไอจับเธอมาปิ้งพลิกไปพลิกมาติดหูผมมากเลยครั้งแรกเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันสดใสอะไรขนาดนี้แล้วก็หิวด้วยจริงจริงก็คือวงเซซิกทีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวงที่แมสลองลงมาจาก BNK แล้วกันจริงๆพี่ก็เพิ่งมารู้จักหลังๆนะคือที่เขามาสัมภาษณ์ที่นี่แหละเห็นสาวๆสตูนี้เลยสตูนี้เลยนะทุกคนเซซิกทีนมาลองไปดูกันได้กันละเพลงเพลงสดใสทั้งนั้นเลยน่ารักเนี่ยใช่จะบอกว่าคอนเซปต์ของเซซิกทีนดีมากเลยวงนี้เขาจะมีการเอาแบบว่าการออกกำลังกายมาผสมคือเหมือนกับว่าวงนี้จะสนับสนุนเรื่องสุขภาพเฮลตี้เนี่ยเป็นไอดอลด้านสุขภาพได้ด้วยใช่ถือว่าเป็นไอดอลด้านสุขภาพเลยถ้าลองไปดู MV นะคะเราจะเห็นว่าแบบสาวๆจะใส่นวมออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทำท่าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคอนเซปต์วงเนี้ยคือชัดเจนอ่ะก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนของ Sweet 16เนาะหลายๆคนก็ไปตามกันได้เนาะเพลงน้องที่ดังก็จะมีปิ้งย่างกับชาไข่มุกนั่นแหละแล้วก็เพลงอื่นๆก็ลองไปหาแบบติดตามกันได้แล้วก็อีกวงนึงเนี่ยเป็นสยามดีมเนาะสยามดีมเนี่ยน่าสนใจตรงที่เขาฟอร์มวงมาคือเป็นการร่วมงานกันของแบบว่าญี่ปุ่นกับไทยนี่แหละซึ่งวงนี้เนี่ยเขาก็จะมีสมาชิกทั้งญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีคนไทยด้วยมารวมกันแล้วก็คำว่าสยามเนี่ยก็แน่นอนเนาะมาจากแบบประเทศไทยคือที่เรียกว่าสยามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบหญิงสาวผู้ที่มีความฝันเผยแพร่เนาะทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมไทยเนี่ยวงนี้ก็จะคอนเซ็ปต์ชัดเจนใครๆที่แบบว่าเป็นแฟนของเราไอดอลอย่างสยามดีมเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะจริงๆอย่างฝั่งของเกาหลีปื้มบอกว่ามันจะมีรายการพวกเรียลิตี้อะไรอย่างเงี้ยในการคัดเลือกศิลปินใช่ป่ะอย่างฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีอ้าวหรอมีหลายรายการมากเอายกตัวอย่างมาพูดให้ทุกคนฟังแล้วกันเอาเป็นรายการนี้ก็คือรัดไอดอลเป็นรายการของทางญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์มาเนาะก็คือทำงานร่วมกันนั่นแหละก็คือของทั้งของไทยแล้วก็ของญี่ปุ่นก็คือมาเฟ้นหาไอดอลของประเทศไทยก็เป็นฟิลรายการซอยเวอร์ใช่ไหมใช่เป็นฟิลรายการซอยเวอร์เลยจริงรายการซอยเวอร์เป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเป็นฟิลแบบทุกคนต้องมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงคือแบบคุณเก่งเท่าเดิมไม่ได้คุณต้องพัฒนา
ทุกวีคทุกวีคอย่างรายการรัดไอดอลเนี่ยผู้ที่ดูแลเนี่ยก็คือคุณยาซูชิอากิโมโตะเขาคือคนที่ดูแล AKB48 ก็รุ่นใหญ่เลยสิใช่รุ่นใหญ่อยู่แสดงว่าก็ต้องไม่ธรรมดานะทุกคนรายการเนี่ยเขาจะเหมือนอย่างที่ปื้มบอกเนาะเป็นรายการแบบว่า Survival ก็คือเขาจะวางสมาชิกไว้7คนแต่เป็นสมาชิกชั่วคราวนะทีมงานเลือกแล้วก็มาวางเลยโอเค7คนนี้เสร็จปุ๊บคนที่ผ่านการออดิชั่นอีกรอบนึงทั้งหมดเนี้ยจะต้องมาแข่งขันกันโดยการที่สมมติพี่เป็นผู้เข้าแข่งขันใช่ป่ะพี่ก็ต้องบอกว่าโอเคพี่จะท้าชิงกับใครใน1ใน7นี้แล้วทีเนี้ยก็มาแข่งกันถ้าชนะคุณก็จะได้ไปแทนคนนั้นทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโหโหดมากโหดเนาะโหดมากจนกว่าจะเหลือแบบว่าผู้เข้าแข่งขัน7คนสุดท้ายก็จะได้เดบิวต์ก็จะเป็น last idol ใช่คนสุดท้ายโอเคมีความแบบว่าเออแต่ละสัปดาห์อย่างเงี้ยมันก็ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้แข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยฝ่าฟันดราม่าเข้มข้นแน่นอนโอ้ยเข้มข้นเกณฑ์การตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่ที่ผลคะแนนด้วยนะประเด็นคือมันเป็นการตัดสินจากชาร์มมิ่งที่แสดงออกไปในแต่ละเพลงในแต่ละการเต้นคือสมมุติเหรอครับเออจริงๆแบบคุณร้องเก่งก็จริงอะไรเงี้ยคุณเต้นเก่งก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบไม่น่ามองไม่น่ามองโอเคคุณอาจจะไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นผู้ชนะก็ได้จริงๆอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้แค่ร้องเต้นจริงๆนะพี่มันคือสีหน้ามันคือลายเต้นมันคือเสน่ห์ความเล่นหูเล่นตาที่แบบส่งไปถึงคนดูถึงกล้องอะไรเงี้ยซึ่งแบบอะไรแบบเนี้ยแบบสอนกันยากมันสำคัญมากนะทุกคนรัดไอดอลเขาเลยแบบว่าให้คณะกรรมการเนี่ยตัดสินจากตรงนี้ด้วยแล้วก็แบบโอเคถ้าคุณชนะปุ๊บคุณก็ได้ไปอยู่แทนสมาชิกคนนั้นรายการเขาก็ให้ความสำคัญตรงนี้เขาก็เลยบอกโอเคฉันจะตัดสินแบบประมาณนี้น้องๆแต่ละคนเนี่ยคือมีความเป็นธรรมชาติน่ารักใสๆโอ้แล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากใส่ชุดเขามากชุดเขาโคตรน่ารักเลยแบบที่แบบสาวๆใส่อะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหแต่ก็ไม่ได้นะคะเป็นไอดอลไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันผ่านมาแล้วหลายสัปดาห์เหมือนกันทุกคนก็ไปตามดูกันได้เนาะทางช่องทางไหนทางช่อง7 HD ของเราเนี่ยแหละโอ้ไม่บอกแล้วกันว่าณตอนเนี้ยใครออกไปแล้วบ้างใครมาแทนต้องไปลุ้นนะอย่างเงี้ยต้องไปลุ้นดูไงมันต้องไปลุ้นเองเนาะใช่ๆอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการแล้วกันนะที่เขาจะค้นหาไอดอลเนาะเรียกว่าไอดอลที่แท้จริงแล้วกันว่าเออมันเป็นยังไงไอดอลคนสุดท้ายตามชื่อรายการใช่ใช่ๆก็ไปตามดูกันได้นั่นแหละค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือแบบว่าโอเคเรื่องราวของไอดอลที่เรารวบรวมมาแล้วกันทั้งแบบว่าฝั่งเกาหลีฝั่งไทยเราไม่ได้เจาะลึกมากนะทุกคนแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นวันนี้มันเน้นฝั่งญี่ปุ่นละกันเอาใจแฟนๆฝั่งทางเจป๊อปหน่อยแล้วก็มีข้อมูลตรงไหนที่แฟนๆอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราพูดผิดพลาดหรือว่าตกหล่นอะไรไปใช่ใช่ใช่สามารถแบบคอมเมนต์มาแบบมาบอกกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอะไรที่เราต้องแก้ไขแล้วก็จะได้แก้ไขนะคะทุกคนใช่ครับอ่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตำเนาะ ก็เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรหรือว่ามีเทรนด์อะไรน่าสนใจมาแชร์กันก็ฝากติดตามด้วยครับทาง makabu.tv ครับผมใช่แล้วใครที่ยังไม่ได้โหลดก็โหลดเร็วๆเลยนะจ๊ะหรือว่า อยากฟังเป็นรูปแบบคอร์ดพอดแคสต์นะคะก็ฟังได้ที่ Spotify แล้วก็ SoundCloud ด้วยฟังกันเยอะๆเลยทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ